ใช่ไหมครับว่าในปี2558นี้ประเทศไทยเราจะเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนซึ่งจะส่งผลให้มีการแข่งขันในตลาดแรงงานและธุรกิจสูงขึ้นมากและทักษะสำคัญที่เพื่อนๆจำเป็นจะต้องมีในการทำงานไม่ว่าจะเป็นวงการวิชาชีพไหนนั่นก็คือทักษะความรู้ในการใช้ภาษาต่างประเทศครับดังนั้นห้องแนะนำของเราวันนี้จึงมีข่าวดีมานำเสนอสำหรับเพื่อนๆที่สนใจก้าวสู่วงการนักกฎหมายแบบก้าวไกลในระดับสากลกันครับครับเหตุผลในการที่คณะนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์จัดทำหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษนะฮะในกฎหมายก็เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยนักกฎหมายเราเนี่ยจะมุ่งเน้นในการให้บริการให้ความรู้แก่คนที่เป็นคนไทยนะฮะแต่ในยุคปัจจุบันนี้นะฮะก็จะมีพวกต่างชาตินักลงทุนนะฮะมาลงทุนในประเทศไทยมากเนี่ยจำเป็นที่เราจะต้องรู้ภาษาต่างชาติโดยเฉพาะภาษาอังกฤษที่ใช้ในวงการธุรกิจและในการเจรจาราชการต่างๆนะนั่นคือเหตุผลอย่างหนึ่งแล้วก็เหตุผลอีกอย่างคือว่าในช่วงอีก 4-5 ปีคือปีค.ศ. 2015เนี่ยนะประเทศไทยเราจะเข้าสู่เป็นสมาชิกเศรษฐกิจประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะฮะไอ้ตรงนี้แหละจะทำให้เกิดการแข่งขันสูงในตลาดแรงงานเพราะว่าจะมีการโยกย้ายแรงงานได้ง่ายไม่ติดขัดปัญหาอย่างเช่นว่านักกฎหมายเราเนี่ยอยากจะไปทำงานในประเทศอื่นในอาเซียนหรือนักกฎหมายจากสิงคโปร์มาเลต้องการมาทำงานในประเทศไทยเนี่ยเขาทำได้เลยไม่ติดขัดไอ้ตรงนี้แหละเราจะต้องประสบการแข่งขันเนื่องจากว่านักกฎหมายจากประเทศเหล่านี้เนี่ยเขาใช้ภาษาอังกฤษเหมือนกับภาษาแม่เขาเลยนะถ้าเราไม่ปรับตัวตรงนี้เนี่ยก็จะมีปัญหาในการแข่งขันนั่นคือเหตุผลว่าทำไมเราต้องเตรียมคนรุ่นใหม่บัณฑิตรุ่นใหม่ที่จะต่อสู้กับตรงนี้เพื่อไม่ให้เราสูญเสียตลาดแรงงานตรงนี้ไปนะการเปิดหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษในครั้งนี้เนี่ยจะมีผลกระทบต่อนักศึกษาโดยตรงก็คือว่าจะทำให้นักศึกษาเนี่ยมีโลกทัศน์ที่เพิ่มมากขึ้นเพราะว่าการเรียนการสอนเนี่ยจะเป็นกฎหมายไทยแล้วก็เป็นกฎหมายต่างประเทศด้วยเพราะว่าเราจะต้องมาปรึกษาศึกษาเปรียบเทียบกันนะฮะขณะเดียวกันเนี่ยเราก็จะมีการจัดทำโครงการแลกเปลี่ยนกับนักศึกษาต่างชาติไอ้ตรงนี้แหละจะทำให้นักศึกษาเนี่ยเขามีประสบการณ์กับคนต่างชาติแล้วก็สามารถที่จะเอาไปใช้ได้ประโยชน์จริงในการทำงานนะฮะแล้วนอกจากนี้นะครับโครงการเราเนี่ยนะฮะผมคิดว่าเป็นการเตรียมพร้อมให้กับนักศึกษาที่ต้องการจะศึกษาต่อในต่างประเทศในระดับปริญญาโทปริญญาเอกต่อไปเพราะว่าพอไปถึงที่ต่างประเทศปั๊บเนี่ยเขาสามารถศึกษาได้เลยไม่ต้องเสียเวลานะในแง่ของความรู้กฎหมายเนี่ยนะฮะในภาคภาษาอังกฤษเนี่ยมันต่างจากปริญญาตรีนิติศาสตร์ภาคภาษาไทยไหมกฎหมายก็เป็นกฎหมายเดียวกันนะฮะเพียงแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างคือหลักสูตรในภาษาอังกฤษจะกระชับมากขึ้นหน่วยกิจจะน้อยลงครับอย่างภาษาไทยเนี่ยเราเรียน142แต่ภาษาอังกฤษจะเหลือ135แต่ไม่ได้หมายความว่าความรู้กฎหมายไทยจะลดลงเพราะว่าจริงๆเนี่ยนะครับเราได้ศึกษาเปรียบเทียบกับหลักสูตรมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศในอเมริกาอังกฤษแล้วเนี่ยซึ่งเขาก็ไม่ได้เรียนกฎหมายมีจำนวนหน่วยกิจมากเหมือนกับบ้านเราเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักสูตรภาษาอังกฤษเราเนี่ยต้องการจะแบบ go inter จริงๆก็คือว่าทำให้มันเป็นมาตรฐานเหมือนของต่างประเทศนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักสูตรจะกระชับแล้วก็น่าจะมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นนะฮะเรามีความพร้อมเราดูตั้งแต่เรื่องอาจารย์ของเราครับอาจารย์ของเราเนี่ยปัจจุบันเนี่ยที่จบปริญญาเอกแล้วก็สอนเป็นกฎหมายเป็นภาษาอังกฤษอยู่แล้วก็มีนะครับเพราะจริงๆเนี่ยเราเปิดสอนปริญญาโทเป็นภาคภาษาอังกฤษอยู่แล้ว 2-3 ปีเพราะฉะนั้นไม่มีปัญหาในเรื่องผู้สอนแล้วเราก็จะมีอาจารย์ต่างชาตินะที่มาประจำอยู่กับเราระยะยาวเป็นปีหรืออาจจะเป็น visiting professor มาช่วงสั้นๆเนี่ยเราก็จะเชิญคนเหล่านี้มาสอนนอกจากนี้เราก็จะมีอาจารย์พิเศษนะซึ่งเป็นคนที่มีความรู้ความชำนาญในภาคปฏิบัติหรือในทางธุรกิจหรืออาจจะทางผู้พักษาคนกลุ่มนี้เนี่ยเขาก็สอนเป็นภาษาอังกฤษให้เราอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องอาจารย์เราพร้อมนะฮะแล้วก็เลือกสถานที่ยิ่งสบายใหญ่เพราะเนื่องจากว่าเราจะเปิดสอนภาคกลางวันนะฮะเราจะอยู่ที่ท่าพระจันทร์นะฮะแคมปัสหลักของเราอยู่ที่นี่ในขณะที่นักศึกษาภาคภาษาไทยทั้งหมดเนี่ยปริญญาตรีต้องไปเรียนที่รังสิตเพราะฉะนั้นกลางวันจะว่างมากก็จะเป็นอาจจะเป็นสวรรค์ของนักศึกษาภาคภาษาอังกฤษได้เลยนะฮะแล้วเรื่องเอกสารเราก็มีนโยบายในกรรมการที่เราประชุมกันเราคิดว่าเอกสารการเรียนจะต้องพร้อมเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดนะครับอย่างน้อยเนี่ยในระยะแรกตำราอาจจะยังไม่เกิดแต่จะต้องมี PowerPoint มีชีทเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษแล้วหลังจากนั้นเนี่ยจะส่งเสริมให้อาจารย์ทุกคนเนี่ยเขียนตำรากฎหมายไทยเป็นภาษาอังกฤษตลาดยังเปิดกว้างอยู่นะฮะเนื่องจากว่านักศึกษาไทยส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้ศึกษาโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักนะฮะถ้าเข้ามาเรียนตรงนี้เนี่ยโอกาสจะหางานเนี่ยจะได้ง่ายขึ้นแล้วก็มีโอกาสที่จะแลกเปลี่ยนกับนักศึกษาต่างชาตินะฮะตอนปิดเทอมอาจจะไปฝึกงานกับบริษัทฝรั่งหรืออาจจะต้องเดินทางไปต่างประเทศนะ
เราคิดว่าเราจะทำโครงการอย่างนี้สำหรับนักศึกษาที่จะเข้ามาอยู่กับเราแล้วก็เราจะรับจำนวนไม่มากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดว่าการดูแลเนี่ยจะทั่วถึงและสำหรับคนที่คิดว่าจะไปต่างประเทศนะครับซึ่งจะต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงเนี่ยถ้าคิดว่าจะประหยัดค่าใช้จ่ายเรียนกับเราเนี่ยจะถูกกว่าไปต่างประเทศหลายเท่านะถ้าไปประเทศอเมริกาหรืออังกฤษนะก็จะท่านที่สนใจก็เตรียมได้เลยครับปีพ.ศ. 2556ครับ